เป็นคุณตาสำราญเปิดภาพคุณตาสำราญตอนร้องไห้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าตาอายุ69ปีแล้วทำไมตาต้องร้องไห้ขนาดนี้คุณตาบอกว่าอย่างนี้ฮะแกมีเมียใหม่แล้วแกก็อยู่กินกับเมียใหม่เนี่ยมานานแล้วคุณผู้ชมฮะแต่สุดท้ายลูกสาวไม่ชอบเมียใหม่ของตาลูกสาวก็เลยทำเรื่องขอให้ตาย้ายออกจากบ้านตาบอกเฮ้ยจะให้ตาย้ายได้ยังไงบ้านเนี้ยมาเป็นบ้านตาแต่ตาเซ็นชื่อยกที่ดินเนี่ยให้กับลูกสาววันนี้ตอนนักข่าวไปเจอนะฮะคุณผู้ชมฮะตาสำราญกำลังปล่อยโฮนั่งอยู่ข้างๆกับเมียวัย33ตา69เมียใหม่เบญญาภา33เดี๋ยวให้ดูภาพคู่กันหน่อยนะฮะถามคุณตาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไหนค่อยๆเล่าเนี่ยตอนนี้ร้องไห้ฮะแกก็สะอึกสะอื้นแล้วแกก็บอกไม่นึกว่าไปไปมาเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้จะตัดรายได้ของคุณตาหมดคือทุกวันนี้คุณผู้ชมฮะคุณตาแกบอกว่าบ้านหลังนี้จริงๆมันเป็นของตาแต่ประเด็นคือพอตามีเมียใหม่หลังจากนั้นลูกสาวเนี่ยก็ทำเรื่องขอให้เมียใหม่กับตาย้ายออกจากพื้นที่แล้วลูกสาวเนี่ยก็ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำให้พ่อไม่จ่ายค่าไฟไม่จ่ายค่าดูแลให้พ่อเลยซึ่งแต่ก่อนพ่อเคยได้จากลูกสาวนะเดือนละ 3,000 วันนี้ลูกสาวไม่จ่ายแล้วจะให้พ่อทำยังไงประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของตาเองต่อให้มีเมียใหม่วัย33แต่ตาก็เป็นโรคนะไหนจะโรคเกาต์ไหนจะโรคหัวใจแล้วหลังจากนี้จะให้ตาไปอยู่ไหนเล่าลูกทำแบบนี้ขณะที่ความสัมพันธ์ครอบครัวนะฮะถ้าคุณผู้ชมลองดูคือลูกสาวคนโตเนี่ยชื่อว่าน้องนงเยาคุณนงเยาเองเนี่ยคือเข้าใจว่าแม่เขาเนี่ยเลิกกับตาสำราญแล้วตาก็ไปได้เมียเด็กเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นตาก็ชวนเมียเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านผมอยากให้ฟังเสียงคุณตาก่อนตาบอกว่าทำไมจะมาไล่เมียใหม่พ่อออกไปจากบ้านทำแบบนี้ปล่อยให้พ่อตายเลยดีกว่าไหมถ้าจะมาทำกับพ่อหัวใจพ่อก็เหมือนกับเมียใหม่เขาก็ดีกับพ่อลองฟังเสียงคุณตาวัย69หน่อยฮะเดือนกุมภาแล้วครับก็ผมก็ได้รับหนังสือวันที่28กุมภาได้รับหนังสือขับไล่เมียพ่อที่ดูแลพ่อที่พ่อป่วยปกติพ่อก็ป่วยต้องกินยาทุกวันเป็นโรคหัวใจนะครับอันตรายมากพอดีมีหนังสือขับไล่มาผมก็รอให้เขาถึงกำหนด25วันเขาบอกว่าถ้าไม่มาก็จะขึ้นฟ้องศาลไปฟ้องศาลเขาไม่ฟ้องแต่ที่นี่ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ผมก็โทรไปหาทนายเองนะครับด้วยความเป็นจริงเลยพูดความจริงเลยนะท่านผมก็บอกว่าให้ฟ้องเลยให้ฟ้องผมยังไงก็นั่นอ่ะผมไม่มีหนีผมครับล่าสุดเราได้คุยกับเมียใหม่นะฮะชื่อว่าคุณเบญญาถามบอกคุณเบญญาเกิดอะไรขึ้นนี่นะฮะคุณเบญญาก็บอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยลูกสาวของคุณตามาให้เซ็นยินยอมให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่อยากจะออกถูกไหมฮะเพราะอยู่กินกับตาสำราญเป็นเสมือนผัวเมียภรรยากันแล้วส่วนที่บ้านที่อาศัยอยู่จริงๆมันก็คือบ้านของตาสำราญแต่ตาสำราญเซ็นยกให้กับลูกสาวเข้าไปสุดท้ายวันนี้ทั้งคู่ก็เลยบอกว่าพวกเราไม่มีญาติที่ไหนอ่ะโดยเฉพาะเมียใหม่ของคุณตาบอกแล้วจะให้ฉันไปอยู่ไหนที่สำคัญเนี่ยตาเองเนี่ยเห็นบอกว่าอดีตเนี่ยแกเคยเป็นประธานสภาใช่ไหมใช่ค่ะเคยเป็นประธานสภาในพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะเงินดงเงินเดือนตอนนี้ไม่มีมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนลองฟังเสียงเมียใหม่ของคุณตาบ้างฮะในความรู้สึกของหนูนะหนูคิดว่าเขาอยากให้พ่อเสียชีวิตเพราะเขาไม่อยากส่งเสียต่อเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีหนูพ่อกินยาไม่ได้และตัวเขาเองเขาไม่เคยมาทำยังมีจิตสำนึกอยู่อ่ะทำตามที่ตกลงกันได้ไหมคือถามว่าตัวหนูขี้จักมักได้ไหมที่ว่าต้องเอามาให้หนูเท่านั้นเท่านี้เปล่าเลยหนูขอแค่ที่อยู่กับพ่อจนกว่าพ่อจะเสียชีวิตหนูขอให้หนูได้ดูแลพ่อและหนูขอแค่หนูมีที่อยู่บ้านไปชีวิตของหนูก็คือแค่สองงานกว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ดินตาสำราญเนี่ยมันประมาณสักไร่กว่ากว่าแล้วน้องเมียใหม่เนี่ยเขาเรียกคุณตาว่าพ่อนะฮะทั้งที่จริงคุณตาก็คือสามีด้วยเหมือนกันแต่สองสถานะแหละน้อง33ตา69ก็เลยบอกว่าเนี่ยขอได้ไหมว่าให้ลูกสาวคุณโตของคุณตาเจียดที่สัก200ตารางวาให้
คุณตากับเมียใหม่อยู่ด้วยกันคุณตาแกเคยเป็นอดีตประธานสภาอบต.ที่บุรีรัมย์นะฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะเราไปเจอลูกสาวคนโตแล้วชื่อว่าพี่นงเยาก็ถามบอกพี่ไหนตัดภาพไปที่พี่นงเยาหน่อยหน้าด้วยความเคารพนะตอนแรกผมสับสนหน้าเขาคล้ายกับเบญญาภาเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยอ่ะทรงผมก็ทรงเดียวกันอีกเนี่ยนะฮะปรากฏถามลูกสาวคนโตว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวคนโตบอกขับไล่เมียใหม่พ่อใช่ไหมใช่คือจริงๆเขาบอกว่าเมียใหม่พ่อเนี่ยมีพฤติกรรมชอบยุให้พ่อเอาที่ดินคืนที่ดินที่ยกให้ลูกสาวเขาบอกว่าจริงๆเขาเลี้ยงพ่อได้นะแต่ว่าเขาไม่อยากให้อยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นอกจากจะยุยงให้พ่อเอาที่ดินคืนแล้วเนี่ยยังชอบไปพูดเรื่องไม่จริงกับชาวบ้านชอบไปใส่ร้ายนะคะแล้วก็ชอบว่าต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าพ่อมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะดีอ่ะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ดีกับครอบครัวในความรู้สึกของลูกสาวคนโตก็คือนงยาวเห็นมาหน้าคล้ายกันมากเลยนะฮะคือขวามือเนี่ยลูกสาวคนโตนะฮะส่วนรูปในข้อมูลเนี่ยนั่นคือเมียใหม่ของคุณตาปรากฏบอกว่าเนี่ยก็เพราะว่าเมียใหม่ชอบยุจะให้พ่อเอาที่ดินคืนตัวเองเนี่ยเอาจริงก่อนหน้านี้ที่ดินเนี่ยอันนี้ต้องแฟร์กับลูกสาวคนโตเขาด้วยนะฮะเขาบอกพ่อที่ดินไปจำนองเขาเนี่ยแหละเป็นคนเอาเงินไปไถมา 500,000 เมียใหม่เนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นคนเอาที่ดินออกมาเมียใหม่ดันไปยุพ่อเขาเนี่ยนะฮะในทำนองที่บอกว่าเอาที่ดินคืนแต่ลูกสาวก็เป็นคนไถออกมาส่วนเรื่องเงิน 3,000 ที่พ่อบอกว่าเนี่ยลูกสาวจะไม่ให้แล้วลูกสาวยืนยันกับเราบอกไม่เคยทิ้งพ่อถ้าพ่อกลับมาอยู่กับหนูยกเว้นว่าถ้าเลือกเมียใหม่ก็ไปกับเมียใหม่เลยจริงก็คือว่าพ่อขับไล่เราก่อนขับไล่ลูกกับขับไล่น้องเขยออกจากพื้นที่เราก็เลยอยากแล้วพ่อให้เหตุผลว่าในการขับไล่ของเราคืออยากจะได้ที่คืนอยากจะได้สมบัติคืนทั้งหมดเพื่อจะเอาไปให้เมียใหม่พวกพี่ก็เลยไม่ยอมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาทำนิสัยแบบนี้พี่ก็จะไม่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ของพี่เหมือนกันเพราะว่าพี่เป็นคนไถถอนที่ตรงนั้นมาเขาก็พี่ก็เลยให้ทนายยื่นเรื่องเพื่อจะขับไล่เขาออกจากทะเบียนบ้านแล้วก็ขับไล่เขาออกจากที่อยู่อาศัยตรงนั้นแต่ไม่ได้ขับไล่พ่อก็ให้อยู่ที่เดิมถ้าพ่อประสงค์ที่จะอยู่ที่เดิมค่ะฟังจากลูกสาวคนโตน่าคิดนะคุณตาอยู่ได้แต่เมียใหม่ต้องไปนึกออกใช่ไหมฮะและคุณตายังจะได้เงินจากลูกสาว 3,000 แต่เมียใหม่ห้ามเอาเข้ามากินมาใช้คือประเด็นเขากลัวพ่อจะเสียเงินให้กับเมียใหม่ส่วนวันนี้เมียใหม่ก็บอกโอ้ยหนูขอแค่ที่200ตารางวาไม่ได้เลยเหรอแล้วหนูขออยู่กับคุณตาเนี่ยไปตลอดชีวิตคุณนี้คุณผู้ชมฮะทางเพื่อนบ้านชื่อว่าป้าเอป้าเอบอกเอาจริงนะสงสารลูกคนโตลูกคนโตเป็นคนดีอันนี้ตาอย่าโกรธกันนะตา69แล้วตามีเมียรุ่นลูกด้วยป้าเอบอกว่าตาสำราญเนี่ยเจ้าชู้ตาสำราญเนี่ยคบผู้หญิงเยอะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันส่วนที่ลูกสาวคนโตเขาไล่เมียใหม่พ่อออกจากบ้านอันนี้ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรแต่อยากให้ความเป็นธรรมว่าลูกสาวคนโตเขาเลี้ยงพ่อแต่พ่อก็ไปเอาเมียใหม่มาเลี้ยงอีกเจ้าชู้ไล่เมียเมียใหญ่เล่าอยู่ดีสิตายแล้วเป็นเมียพาก็ได้เนี่ยเมียใหญ่น่ะจ้ะเป็นเมียกะเลยเราเห็นว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะว่าแกเจ้าชู้เหรอแกมีเมียอยู่ทั้งจะเป็นเจ้าชู้ด้วยเนาะเราตามความจริงก็คือล่ะค่ะเราเคยเห็นภรรยาใหม่คนปัจจุบันบ้างโอ้ยมาเรียนทุ่มเงินละมาเสียมาเรียนน้ำเด็กๆในหอยมันเนี่ยครบได้เบิดอันละแต่ว่างกินยังไงหรอกอะไรอ่ะข้างหลังอ๋อคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดเราถามคุณตาสำราญบอกตาถ้าลูกสาวแต่ลูกเขาให้นะเขาขออย่าให้ 3,000 แล้วตาอย่าไปให้เมียใหม่นะคุณผู้ชมดูนะฮะตาบอกทุกวันนี้ตาได้600ตาต้องเก็บของเก่าขายหวังแต่ลูกสาวจะจ่ายให้กับตาเนี่ยนะฮะเดือนละ 3,000 ส่วนเบญญาภาเนี่ยรับจ้างเลี้ยงหมาเดือนละ 1,500 เบญญาภาก็เลยไม่อยากไปจากคุณตาเพราะอยากจะดูแลคุณตาจนวันตายถูกไหมแล้วก็ขอที่ดินจากลูกสาวคุณตากลับมา200ตารางวาดูข้อความนี้เต็มจอฮะข้อความข้อมูลจาก2ฝั่งที่ไม่ตรงกันระหว่างลูกสาวกับเมียใหม่พ่อประเด็นคือซ้ายมือคือเมียใหม่ของคุณพ่อเขานะฮะอ้างว่าถูกลูกสาวของสามีก็คือคุณตาเนี่ยแหละไล่ออกจากบ้านทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรด้วยส่วนลูกสาวคุณตานงยาวบอกไม่จริงเธอน่ะแหละปากดีชอบเอาฉันไปนินทานอกบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไล่ให้เธอไปแต่ฉันจะเอาพ่อฉันกลับถัดมาฮะหน้าที่2
คุณตาบอกว่าเนี่ยลูกสาวคนโตมันหวังจะให้ผมตายหรือเปล่าลูกสาวคนโตมันเลยจะไล่เมียผมไปเนี่ยนะฮะถ้าเมียผมไปแล้วใครจะดูแลผมลูกสาวก็บอกไม่จริงไม่เคยคิดอยากจะให้พ่อตายแต่เมียใหม่พ่อน่ะพฤติกรรมมันไม่ไหวแล้วพ่อไปติดเด็กรุ่นลูกอ่ะสุดท้ายพ่อก็ต้องให้เมียใหม่หมดขณะเดียวกันพ่อวันนี้ก็อ้างผมเรียกตาแล้วกันนะฮะตาก็อ้างว่าที่ดินเนี้ยของตาลูกสาวก็บอกของพ่อก็จริงแต่หนูน่ะเอาไปไถออกมาแล้วพ่อก็ต้องเซ็นกลับมาให้หนูเพราะพ่อเอาที่ไปจำนองหนูจ่ายไปแล้วที่ดินนี้ 500,000แล้ววันนี้ยายเมียใหม่เนี่ยมันจะขอที่ดินได้ยังไงก็ในเมื่อหนูเป็นคนเอาที่ที่พ่อไปจำนองกลับออกมาชาวบ้านก็เลยเห็นใจลูกคนโตฮะอ้าวทั้งหมดนี้ไหนขอกลับไปที่คุณตาหน่อยฮะตอนที่อยู่กับทางด้านของศรีภรรยารุ่นลูกคุณตาเองวันนี้ร้องไห้กับนักข่าวเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีเมียใหม่ตาจะอยู่ยังไงตาก็แก่แล้วอ้าวทั้งหมดนี้เดี๋ยวหวังว่าคงจะคุยกันได้เพราะน้องเขาก็ขอว่าขอที่ให้เขาบ้าง200ตารางวาใช่ไหมให้เขาเอาไว้ใช้เก็บของเก่าแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาจะปฏิบัติคุณตาจนกระทั่งคุณตาเนี่ยตายจากกันดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย